ชการจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมบ้านยามเย็นชุมชนศักดิเดชตำบลวิชิตจังหวัดภูเก็ตเวลา 16:00 นวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณชุมชนศักดิเดชซอย9ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายประเจียดอักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดอบจภูเก็ตนายธีรเจียรสกุลประธานสภาอบจภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายสมยศวิจักขณาวุฒิรองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนยามเย็นตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนอกจากพบปะพูดคุยกับชาวบ้านแล้วยังได้มีการมอบสิ่งของต่างๆอาทิแป้งผ้าอ้อมผ้าเช็ดตัวเป็นต้นการออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลอบจภูเก็ตการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกชมวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นตลอดจนกิจกรรมการแสดงของเยาวชนในพื้นที่ด้วยทั้งนี้ด้วยจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตผู้ว่าเยี่ยมบ้านยามเย็นเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนจังหวัดภูเก็ตจำนวน21ชุมชนด้วยการบูรณาการการทำงานของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องชาวบ้านได้ประโยชน์ครับตอนนี้ก็ชาวบ้านตรงนี้ก็มีเส้นทางจะหัวสะพานคลองกบผีคือในบางเรื่องเนี่ยเราอยากจะทำให้ผมก็คุยเราไปเรียนแล้วก็อันนี้เรามันต้องแยกส่วนระหว่างเรื่องที่คือเวลาเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าไม่ผิดแล้วไม่ได้ใช่ไหมที่หลวงก็ยังเป็นที่หลวงทั้งมันจะมีวิธีการยังไงที่รัฐถามนะต้องรัฐบาลนะไม่ใช่ผู้ว่าเลยนะผู้ว่าเนี่ยผมเนี่ยต้องรับคำสั่งจากคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจริงชาวบ้านชุมชนศักดิเดชซอย9เป็นชุมชนไซตันชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างค้าขายและประมงบางส่วนซึ่งปัญหาที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคือการจัดการน้ำประปาและไฟฟ้า